สวัสดีครับพวกเพื่อนครับวันนี้จะมาทำปลาดุกผัดชาพริกสดนะครับผมผสมกันเลยครับบ้านนะครับที่หากินได้นะครับทำเองได้นะครับถ้าใดสนใจเชิญนะครับผมง่ายๆนะครับประหยัดเวลานะครับเราก็จะเติมน้ำมันหอยทีหลังนะครับตอนที่กำลังเริ่มเดือดนะครับนะครับเดี๋ยวฟังสุกก็ได้นะครับก็ส
เอาสุดท้ายนะครับผมโอ้หอมครับมากเลยครับผมนี่นะครับปลาดุกผัดชาพริกสดนะครับผมนี่นะครับปลาดุกชิ้นโตเลยครับผมหอมๆนะครับจะได้ทานให้ชมนะครับอันนี้ร้อนนะครับผมนะครับผู้เป็นคนไหนสนใจอยากจะทำนะครับลองดูนะครับผมสูตรใครก็สูตรมันนะครับอันนี้เป็นสูตรบ้านๆครับผมเอามาทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมแล้วแต่ผักที่ใส่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสนใจจะปรุงไปนะครับผมทำยังไงก็ได้ให้ถูกปากเรามากที่สุดนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ